ถามว่าสสเพื่อไทยสสอีสานมีความพึงพอใจสำหรับการจัดสรรตำแหน่งต่างๆในโควต้ารัฐมนตรีระหว่างพรรคร่วมหรือไม่ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับพรรคเพื่อไทยเราเองมีสมาชิกอยู่ทุกกับทุกพื้นที่และมีสสที่รับปัญหามาจากพี่น้องประชาชนเราก็ได้รับรู้รับทราบในความต้องการเหล่านี้มาตลอดนะครับว่าในสิ่งที่เขาต้องการและสิ่งที่อยากได้โดยพรรคเพื่อไทยฐานะที่เป็นพรรคแกนนำเนี่ยควรจะดูแลกระทรวงไหนอย่างไรโดยเฉพาะกระทรวงที่เน้นทางด้านเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวเรื่องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็เป็นข้อเสนอมาตลอดนะครับแต่ว่าเราอยู่ในฐานะที่เป็นพรรคที่ต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลนะครับการทำงานร่วมกันการเจรจาต่อรองเพื่อเป้าหมายหลักร่วมกันเนี่ยก็จะต้องเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยนะครับในหลักการเหล่านี้มันอาจจะทำให้บางกระทรวงที่เราคาดหวังเราอยากจะได้ทำอยากจะทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามความต้องการอันนี้ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับเพราะเราฐานะที่เราไม่ได้เป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดเราก็จำเป็นต้องมีพรรคร่วมนะครับเราเองมีแค่141เสียงเองนะครับเราต้องหาเพิ่มอีกมากมายกว่าจะเป็น314ได้เนี่ยมันก็เลยมีข้อจำกัดเรื่องนี้เองนะครับมันก็เลยทำให้ความประสงค์ความต้องการของพี่น้องสสนะครับหรือพี่น้องประชาชนที่เขาต้องการอาจจะเป็นไปตามที่ความคาดหวังนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่ผมเรียนด้วยความเคารพครับว่าเราเป็นรัฐบาลในการภายใต้การนำของท่านนายกเศรษฐาทวีสินพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเรามั่นใจว่านโยบายครับที่เรามีการพูดคุยระหว่างพรรคร่วมเนี่ยเราจะใช้นโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีที่มาจากไม่ว่าจะพรรคใดก็แล้วแต่เนี่ยได้มีข้อผูกพันตรงนี้ไปแล้วนะครับเอานโยบายพรรคอื่นเข้ามาเสริมเติมแต่งเข้าไปให้เข้มแข็งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเพื่อไทยเรานะครับลงไปสู่พี่น้องประชาชนตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ชดเชยทดแทนได้ครับอย่างนโยบายทางด้านเกษตรกรของเพื่อไทยเองก็จะไม่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคสำหรับกระทรวงเกษตรใช่ไหมคะที่จ้างกระทรวงเป็นพรรคอื่นนโยบายต่างๆเนี่ยเราได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการแถลงการในนามพรรคร่วมรัฐบาลไปแล้วว่าเราจะใช้นโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นแกนหลักเป็นหลักในการดําเนินการนะครับแล้วก็จะเขียนเป็นนโยบายรัฐบาลออกมาซึ่งเร็วๆนี้นะครับจะปรากฏเป็นนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นอะไรที่ปรากฏอยู่ในนโยบายรัฐบาลจะต้องถูกขับเคลื่อนไม่ว่ากระทรวงใดก็แล้วแต่จะไม่เป็นปัญหาครับเพราะเราจะมีการพูดคุยกันครับพี่หมอครับอย่างกระทรวงกลาโหมมีชื่อพลเรือนเข้าไปดูเนี่ยจะสามารถคุมกองทัพได้มั้ยครับตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับยังไม่ถือเป็นจุดสุดท้ายผมยังตอบไม่ได้ว่าจะมีพลเรือนหรือมีคนที่มียศมีตำแหน่งหรือไม่นะครับแต่ในยุคใหม่นะครับกลไกการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดนะครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินในกระทรวงกระทรวงคมนั้นๆได้ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะครับให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลผมก็เชื่อว่าคงจะไม่เป็นประเด็นนะครับโดยเฉพาะในรัฐบาลของเราเนี่ยเป็นนโยบายที่เราสร้างขึ้นมาเป็นรัฐบาลที่เราต้องการสร้างความสมานฉันท์ความปรองดองลดความขัดแย้งทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันแล้วผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือทหารหรือตำรวจอะไรก็แต่นะครับก็จะเข้ามาช่วยกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของประเทศและประชาชนครับ